ปัญหาการศึกษาไทยผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างการศึกษาที่ตกต่ำไม่ได้คุณภาพการศึกษาที่รั้งท้ายที่สุดในอาเซียนแต่แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อระบบการศึกษาไทยในทุกวันนี้คนนั้นก็คงหนีไม่พ้นที่จะเป็นพวกคุณและก็ตัวผมด้วยพวกเราที่ยอมปล่อยให้การศึกษาไทยมันเลวร้ายลงทุกวันโดยที่พวกเราไม่ทำอะไรเลยมันก็คงเป็นความผิดพลาดของพวกเราทุกคนนั่นแหละแต่วันนี้ผมเชื่อว่ามันยังมีบางสิ่งที่เราสามารถทำได้ผมเชื่อว่าอนาคตการศึกษาไทยมันต้องดีกว่านี้ผมเชื่อว่าถ้าเราทำอะไรบางอย่างมันคงเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยแบบนี้ได้นั่นแหละแต่คุณอาจจะคิดว่าแค่ผมหรือตัวคุณมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นหรอกเพราะอย่างน้อยถ้าเราได้พูดออกไปมันก็คงทำให้คนไทยหลายคนหันมาให้ความสนใจกับการศึกษามากขึ้นมันก็คงทำให้ผู้บริหารประเทศของเรามุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาไทยแล้วมากขึ้นอย่างน้อยมันก็คงดีกว่ากันก้มหน้าก้มตายอมรับในสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้อย่างน้อยเราคงพูดได้เต็มปากในอนาคตว่าเราได้เตรียมสิ่งที่ดีสุดไว้ให้กับลูกหลานของเรามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องมานั่งตอบคำถามหนึ่งตอบคำถามนั้นกับตัวเองว่าเราอยากส่งต่อประเทศไทยแบบไหนให้กับลูกหลานของเราเราอยากส่งต่ออนาคตแบบไหนให้กับคนรุ่นต่อไปผมไม่ได้คาดหวังให้คุณสนับสนุนพวกเราหรือร่วมกับพวกเราแต่อยากให้คุณได้ลองกลับมาคิดถึงความสัมพันธ์ของการศึกษาว่ามีมากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่คุณพอจะทำได้เพื่อทำให้การศึกษานี้มันดีขึ้นนั่นคงเพียงพอแล้ว